เจอเจอเสียงยากำจัดได้ทุกอาการขลุ่มวันนี้หนูก็จะรับพลังงานบริสุทธิ์มากำจัดอาการคันตามร่างกายด้วยค่ะพอคันนะฮะก็เอามือลูบตามไปด้วยคันนะครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่านะเก่าไปเถอะกันไปอยู่กับลุงอย่าไปยากอะไรกันลุงนี่รับหมดแล้วไปกับลุงไปอยู่กับลุงนอกเดี๋ยวมันก็มาหาลุงเองแล้วครับใช่นะฮะรอฟังอยู่ค่ะอ๋อขณะนี้โลกหนาวหนาวอากาศหนาวเชื้อโรคดีใจเรื่องโควิดสักหน่อยสิคะอยากหังความคิดเห็นของลุงอยากฟังโอ้ภาษาแปลไทยเรียบร้อยแล้วครับคุณอภิญญารอฟังอยู่ค่ะโอ้ขณะนี้โลกหนาวหนาวโลกหนาวนะครับเมื่อกี้บอกว่าเกาหลีหนาวเกาหลี-21องศาเกาหลีที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นเกาหลีใต้เนาะ-21องศาก็เลยไม่เปิดให้ฟังเป็นข่าวคราวมาก็รู้แค่นี้ก็พอแล้วหิมะก็รู้อยู่แล้วมันเป็นยังไงหนาวก็รู้เป็นยังไงแล้วอยู่ยังไงกันดีเสียห้าบ้านเราไม่ถึงขนาดนั้นเลยป่ะครับบ้านเขาคนอื่นเขาเยอะแยะเรื่องหนาวโอ้ยหนาวเนี่ยเมื่อเช้านี่หนาวนะเมื่อเช้าเนี่ยใช่เมื่อเช้านี่ลุงใส่เสื้อกันหนาวนะเมื่อเช้าเนี่ยใช่ไหมครับที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ไม่หนาววันนี้หนาวนะครับรอฟังอยู่ค่ะอ๋อแต่ขณะนี้โลกหนาวหนาวอากาศหนาวเชื้อโรคค่ะวิจัยเรื่องโควิดสักหน่อยสิคะอยากฟังความคิดเห็นอย่าบอกว่าวิจัยครับวิจัยไม่ใช่เรานะครับวิจัยนู่นนักวิชาการนู่นเขาวิจัยหาอะไรต่างๆนะครับของเราเนี่ยทางฝั่งลุงนะครับคุณอภิญญานะฮะเรื่องโควิดก็เป็นภาษาเนาะใช่ไหมภาษากลัวภาษากันทุกวันนี้กลัวภาษากันใช่ไหมพอเขาใส่ตราหน้าเข้าไปจริงๆเรื่องนี้การที่จะระบุว่านายกนายขอหรือใครก็ตามทีถึงหอนกฮูกอ่ะทุกวันนี้เพียงแต่อะไรเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเนี่ยนะถ้าหากว่า38องศาเซลเซียสเข้าคอกเลยถูกระบุว่าติดเชื้อโควิดทันทีโอ้ยผมบอกไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะทางลุงนะครับถ้าคิดกันใหม่ได้ไหมครับว่าร่างกายมันปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ใช่ไหมเพราะทางฝั่งวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่คำนึงถึงธรรมชาติเอาจริงนะกลับมาถึงธรรมชาติที่บอกว่าเนี่ยที่บอกว่าอากาศโดยรอบเนี่ยเรียกว่าภาวะโลกร้อนโลกร้อนอากาศโดยรอบแต่มันร้อนร้อนขึ้นมากกว่าเดิมจริงๆผมเคยเอาผิวตัวผิวกายผมเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกากลางวันมันร้อนแสบผิวหนังเลยนะโยมบ้านเราไม่เคยร้อนแสบผิวหนังขนาดนั้นบ้านเราเห็นไหมครับเขามาร้อนเขาเนี่ยไม่รู้จะเข้าอาคารเขาจะต้องพ่นไอ้น้ำคือในอาคารก็ปรับอากาศนึกออกไหมครับนอกอาคารมันก็โล่งแจ้งมันก็ร้อน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 มากก่อนจะเข้าอาคารเขาจะมีไอ้น้ำพ่นมาให้คล้ายๆกับว่าอย่าให้มันต่างกันนักให้มีช่วงปรับอากาศปรับร่างกายกันนั่นนะ
ไปยืนรับไอ้น้ำที่เขาพ่นมาให้เนี่ยประมาณสักหนึ่งหรือสองนาทีให้มันพอจะเข้ากันได้ก่อนค่อยเข้าไปในสถานที่ที่เขาปรับอากาศให้เย็นๆโอเคไหมครับแปลว่าเนื้อหนังมังสาของลุงเนี่ยเจอร้อนจัดแบบแสบๆตัวที่อเมริกาเจอมาแล้วรู้สึกแล้วมันก็ยิ่งทำให้หรือแม้แต่ทางด้านไปอียิปต์ก็เช่นเดียวกันอียิปต์ยังไม่ร้อนแบบอเมริกานะครับผมเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วครับอียิปต์นี่ก็คือทะเลทรายใช่ไหมล่ะร้อนอยู่แล้วล่ะสฟิงซ์สฟิงซ์ไปที่พีระมิดเขานั่นแหละครับโอเคนะผมไปไหนผมจะเอาร่างกายเนี่ยโหนเข้าไปอยู่จุดไหนผมก็จะพินิจพิจารณากับสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกจุดไปรัสเซียก็เช่นเดียวกันก็รู้ว่าความเหนียวหนาวเหน็บเหน็บมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ฝั่งผมเวลาผมจะเปรียบเทียบอ๋อร้อนจัดเป็นเช่นโน้นหนาวจัดเป็นเช่นนี้มันก็เห็นข้อต่างคือการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันการเรียนรู้ศึกษาในการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับพอเห็นความต่างปุ๊บมันก็ได้มันเข้าใจอ่ะคำว่าเข้าใจอย่าคิดว่าเป็นคำง่ายนะครับมันภาษามันง่ายหรอครับเข้าใจเลยทางฝั่งลุงเข้าใจโดยผ่านความรู้สึกนึกออกไหมครับมันไม่ใช่เข้าใจธรรมดาเหมือนกับชาวโลกเขาเข้าใจ ลุงเข้าใจเพราะมันผ่านความรู้สึกจึงให้ข้อแตกต่างระหว่างร้อนสุดกับเย็นสุดที่เจอกันมานะครับนานๆๆเล่าให้ฟังตรงนี้หรือแม้แต่ไปฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นก็หนาวเหมือนกันอะไรมันมากกว่ากันก็ต้องยอมรับรัสเซียแล้วมันมากกว่ารัสเซียนี่โอเคเล่าสู่กันฟังตรงนั้นเอานะเมื่อกี้ถามใครอ๋อคุณอภิญญาทีนี้เจ้าเรื่องไอ้โควิดมันเป็นแค่ภาษาง่ายๆเลยเอาคอมมอนเซนส์ทั้งที่เรามองไม่เห็นมันเลยนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์ก็มองไม่เห็นใช้เครื่องมือตรวจว่าทั้งสิ้นถามว่าไว้ใจได้แค่ไหนเครื่องมือนั่นไหนสิ่งที่ไม่น่าจะใช้สแตนดาร์ดเดียวกันทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศก็คือถ้ามีอุณหภูมิในร่างกาย37.5เนี่ยปกติมาถึงนาทีรู้สึกว่าข่าวมาเพียงแค่37.6.8ก็ถือว่ามีเชื้อแล้วดูสิครับยิ่งลดมาตรฐานลงมาเท่ากับเราก็ยิ่งเยอะสิครับจะเรืออะไรล่ะครับไอ้คำว่าติดเห็นไหมครับฟังลุงเนี่ยผมบอกว่าอุณหภูมิที่น่าจะนะอยู่กับของจริงความเป็นจริงไม่ต้องเอาเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยมันเป็นตัววัดถ่วงลุงนะครับอุณหภูมิหน้าวันนี้ในร่างกายมนุษย์จะต้องถึง 38.5 จึงจะพอเหมาะพอควรสำหรับลุงนะเป็นการส่วนตัวตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับใครอย่าลืมนะลุงพูดผ่านความรู้สึกนะอย่าลืมความรู้สึกของลุงโอเคไหมไม่ต้องอาศัยเครื่องวัดอะไรทั้งสิ้นโอเคไหมครับเพราะวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยไปสยบที่เครื่องมือวัดหมดเลยเป็นวิทยาศาสตร์หมดแปลว่าถูกวิทยาศาสตร์จุดเกินไปหรือไม่เห็นไหมครับเติมเองนะจุดอย่าให้ลุงเติมนะครับมันก็เลยกลายเป็นเฮโรสารพากวนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีนี้ไอ้ร่างกายเราปกติแล้วเป็นตั้งแต่เด็กแล้วไอ้ตัวร้อนนั่นนะครับใช่ไหมฮะเด็กตัวร้อนมันอึดอัดอ่ะตัวนั้นก็ร้องสิครับเด็กมันเหนื่อยมันหิวอ่ะมันก็ร้องสิครับเด็กมีแค่นี้เองมันรำคาญตัวมันก็ร้อนร่างกายปรับทุกเดือนนะเด็กปรับทุกเดือนนะครับเด็กๆนี่ตัวร้อนทุกเดือนนะใช่ไหมเดือนละหนึ่งครั้งเลยครับก็ปรับความถี่สามโตขึ้นมาหน่อยก็3 เดือนต่อครั้ง
โตมาก็1ปีต่อครั้งผู้หลักผู้ใหญ่อายุ50ปีไปดิ10ปีจะมี1ครั้งอ่ะในการเป็นตัวรับเป็นไข้เนี่ยอย่างลุงตัวร้อนครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นไข้จะถึง10ปีอย่างเนี่ยกว่าแล้วมั้งตอนที่ไปอียิปต์มานะครับหนักเลยนะลุงหนักมากเลยครับตอนที่ไปอียิปต์มาก็ไปรับเชื้อตัวหนึ่งมาก็แล้วกันเชื้อนั้นไม่ใช่อะไรหรอกครับบอกให้เลยก็ได้ไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าสครับหรือไงตัวเหมือนไอ้เหมือนเห็บโอเคตัวเห็บนึกออกไหมครับเหมือนเห็บเหมือนไอ้กุจีเหมือนตัวเต่าทองโอเคไหมครับแบบเดียวกันเลยลุงงอไปเจอตัวนั้นมาไปเจอมาจากไหนรู้ไหมอาม่าจะบอกพีระมิดนี่นะครับในสุสานเขานั่นนะครับกลางเลยละทำไมต้องเจอลุงไปข้างในปุ๊บนึกเลยคือลุงจะเข้าใจอย่างเงี้ยเวลาตายใช่ไหมล่ะทางด้านฝั่งอียิปต์พอตายปุ๊บเนี่ยก็จะมีความเชื่อหนึ่งว่าคนตายนะวันนี้จะต้องฟื้นตัวกลับคืนมาใหม่ก็เลยไม่เผาก็เลยไม่ฝังโอเคไหมทำเป็นมัมมี่ไปตรงนั้นแหละยิ่งคนที่มีฐานะนะอย่างเช่นกษัตริย์อย่างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติพระสถานของฟาโรห์เนี่ยก็ต้องกองเอาไว้ข้างหน้าแหละครับเพราะว่าเวลาตายไปแล้วเกิดฟื้นขึ้นมาก็จะเอาสมบัติมาใช้นี่ว่าสมบัติฟาโรห์เวลาลุงไปลุงก็บอกว่าเอ้ยถูกขังมาตั้งเป็น 40,000 ปีแล้วเนี่ยไปเกิดใหม่เนี่ยไม่มีที่ไปมาอยู่กับลุงนึกออกไหมครับมาอยู่กับลุงเลยไม่ต้องไปเกรงใจใครไปที่บางคอกด้วยกันแบงคอกด้วยกันพอมาถึงกรุงเทพปุ๊บเนี่ยหนักเลยลุงเลยว่ามาเล่นฝีเม็ดใหญ่ๆอยู่5เม็ดเลยที่หัวเข่าเนี่ยเดินก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้หัวเข่าครับมันเจ็บมากเจ็บปวดมากตัดสินใจไปลงมดลงหมอโอ้โหนั่นก็โหดร้ายเจอเลยไหมเจอขวานเลยครับไม่ต้องใส่ยาชงยาชาแล้วเราก็เจ็บเกือบตายแล้วครับนะนางแพทย์รู้จะเป็นนางสาวแพทย์คนหนึ่งนายแพทย์หนุ่มๆคนหนึ่งแหละช่วยกันอยู่ไปอยู่2ครั้งครั้งแรกโอ้โหเจ็บปวดมากแล้วเจออีกต่างหากแต่ว่ามันจะมันคว้านออกมาเลยแหละครับเพราะมันเจาะลึกเข้าไปข้างในแล้วครับมาลึกเขาก็คว้านสิครับเชื้อที่มันคว้านยังมีแผลเป็นอยู่ที่หัวเข่าเวลานี้ตั้งห้าแผลดีไว้ทำมาดีไว้เคยอะไรรู้ไหมฮะในระหว่างที่คร่ำครวญอยู่นั้นถึง13วันครับ13วันช่วงนั้นนะฮะสมาธิรู้ป่ะความเจ็บปวดมันก็ดีเหมือนกันนะมันถ้าเราสามารถที่จะมันไปไหนไม่ได้แล้วนี่นอนคร่ำครวญ13เมตรจึงรู้จักคำว่านะโมพุทธายะโทษ5เมตร5รูนะครับที่นี่รู้จักคำว่านะโมพุทธายะอย่างค่อนข้างจะลงตัวค่อนข้างจะลงตัวคงไม่นะรู้จักคำว่านะโมพุทธายะก็แล้วกันไม่ต้องแปลเนาะชาวพุทธชาวสาธุไม่ต้องแปลนะโมพุทธยะมันหมายถึงอะไรนะครับเนี่ยอยู่ทั้งหมด13วัน ตัวนี่ก็ร้อนนะครับ
ก็คำว่าตัวร้อนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันอะไรมันสร้างขึ้นมาภูมิต้านทานขึ้นมาตัวร้อนเนี่ยครับในส่วนตัวของลุงบอกว่าเป็นผลดีนะให้ดูตัวร้อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้น38องศา 38.5 องศาเนี่ยลุงถือว่าน่าจะเป็นอุณหภูมิในร่างกายที่จะให้ร่างกายเราบูสต์ขึ้นมาให้มันเท่ากับใกล้เคียงกับบรรยากาศโลกนะครับเห็นไหมครับและจะอยู่กับโลกได้สบายสบายนี่คือความคิดของลุงแหละเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยจะอยู่งี้เพราะฉะนั้นลุงถึงไม่เป็นอะไรต่อตั้งแต่ไหนๆแล้วจานมาก็ไม่เป็นอะไรต่อจะให้กินยาแล้วไม่กินเด็ดขาดด้วยเข้ายามาให้เสียไม่ได้แต่ไปทำแผลใช่2ครั้งนะเดมใช่ไหมครับครั้งที่1โอ้โหร้องเกือบ อันที่2คนไม่ไหวแล้วใจจะขาดไหมกูไม่เอาเล่นด้วยแล้วนะตายด้วยความเจ็บไม่เอาอยู่แล้วมันเจ็บงี้แล้วไปตายแบบร้องโอยๆมันจะไปไหนต่อได้วะเนี่ยนะถ้าใจจะขาดตอนนั้นมันร้องโอยๆอยู่มันสุดนะไม่เอาแล้วก็เลยไม่ไปกันที่3ก็มาเล่นสมาธิกันที่นี่ครับโอเคมั้ยครับอยู่ได้13วันจึงรู้จักกับนะโมพุทธยะตามนั้นมาพอไหวมั้ยครับเพราะนั้นความเจ็บปวดความทุกข์เนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันนะที่จะให้เขาบอกว่าถ้ายังไม่รู้ทุกข์ก็จะยังไม่รู้ธรรมไอ้ความจริงไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวนำพาให้เกิดคำว่าเข้ารู้เข้าใจเข้าถึงพระธรรมเห็นไหมครับสำหรับลุงนะลุงก็ไต่ตามด้วยวิธีนี้แหละครับใช่ไหมไอ้ที่ว่าไม่มีใครมาดูแลนะก็คนเดียวเนี่ยครับไม่ใครมาแต่เนี่ยต้องตัวด้วยครับที่ว่าเนี่ยผมเป็นคนเดียวแล้ววะเป็นอะไรไปแล้วมีใครรู้เสนอมาแต่เนี่ยต้องตัวผมไม่เอาเลยนะครับรู้ว่านะอย่าเงี้ยจำไม่ได้แล้วมีใครรู้เสนอตัวมาขอมาดูแลหน่อยได้ไหมค่ารู้สึกจะเป็นค่าหรือซ้ำใครคนนั้นน่ะโอ้ยห้ามแต่เนี่ยต้องตัวลุงนั่นนะครับงานของลุงต้องใช้เงิน